This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. เวลาเขาตั้งราคาอาหารกันเนี่ยเขามักจะลืมอยู่สิ่งหนึ่งคือเขาลืมคิด GP เข้าไปด้วยครับรู้ทั้งรู้นะว่ามี GP แต่คิดว่าไม่รู้ว่าควรคำนวณอย่างไรหรือเวลาคำนวณแล้วไม่รู้ว่าควรได้เท่าไหร่หลายคนบอกว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าทางฟู้ดแอปกิน GP ไปเท่าไหร่ผมให้สูตรง่ายๆตั้งราคาเท่าไหร่เอา3หารและนั่นคือ GP ที่ทางฟู้ดแอปได้สวัสดีครับสวัสดีครับผมกายรัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับแล้ววันนี้ผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับวันนี้เรา2คนมาในรายการนะครับเศรษฐกิจติดบ้านด้วยกายครับในยุคปัจจุบันนี้ คนจะบอกว่าปัจจุบันเราไม่ค่อยได้สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันแล้วนะครับต้องถามกายว่าตอนนี้คนยังนิยมสั่งอาหารจากทางแอปพลิเคชันมากน้อยขนาดไหนครับโอ้โหผมต้องบอกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนตั้งแต่โควิดเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาคนไปกินร้านอาหารเนี่ยเอาง่ายๆเลยเฮียอยู่บ้านกินข้าวเสร็จขี้เกียจล้างจานไหมแน่นอนไม่มีใครอยากล้างจานใช่ไหมครับเราอยากจะผลักภาระนั้นไปให้กับร้านอาหารแต่เผอิญว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีมาตรการโดยเฉพาะเรื่องของการเว้นระยะห่างทางสังคมช่วงนึงเนี่ยร้านอาหารก็ต้องเอาตัวรอดคนกินก็ไปกินร้านอาหารไม่ได้ก็เลยทำให้ฟู้ดเดลิเวอรี่เข้ามาเป็นตัวเปลี่ยนเกมของร้านอาหารนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่สิ่งที่น่าสนใจมากครับในการตั้งราคาอาหารนะครับโดยที่เราใช้ผมขออนุญาตเรียกว่าแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ครับซึ่งก็จะมีหลายเจ้าด้วยกันเนี่ยมันจะมีโครงสร้างต้นทุนที่ไม่เหมือนกับการที่เราไปกินตามร้านอาหารแน่นอนเพราะฉะนั้นการตั้งราคาครับของอาหารที่กินในร้านกับราคาอาหารเทคเอาเวย์ที่เราเดินแล้วไปหยิบมากินกับแบบที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่มันคงไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไกด์แน่นอนครับเฮียครับเอาง่ายๆนะเฮียสมมติว่าถ้าเหมือนเฮียอยากเอาผักไปขายในตลาดเฮียต้องเสียค่าแพงไหมแน่นอนสิแน่นอนค่าที่มันก็ต้องเสียทีนี้เหมือนกันลักษณะที่ว่าผมจะเอาอาหารของผมเนี่ยไปตั้งขายบนฟู้ดแอปต่างๆเขาก็จะมีเรียกว่าค่าบริการแต่ค่าบริการเนี่ยคุณผู้ชมเฮียวิทย์ครับผมต้องบอกแบบนี้ว่าเขาจะเก็บในสัดส่วนที่มันใกล้กันโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาตั้งราคาอาหารฟู้ดแอปเนี่ยนะครับอยากให้คิดเฉลี่ยไว้แบบนี้เลยว่าใน100บาทฟู้ดแอปกินไปแล้ว 32-37 บาทโอ้เยอะมั้ยเฮียเยอะอยู่แล้วแบบ3อ่ะถูกต้องก็เหมือนค่าที่เทียบอย่างนี้แล้วกันถูกต้องครับเพราะว่าถ้าหากว่าลำพังฟู้ดแอปเก็บเป็นเงินแบบเน้นๆต่อเดือนบางทีเขาก็มองว่าเขาอาจจะทำรายได้ได้มากกว่านั้นก็ได้เขาเลยคิดเป็นโมเดลของสัดส่วนขายมากฉันก็ขอเยอะขายน้อยก็จ่ายเรานิดเดียวก็พอตรงไปตรงมาเลยนะครับถ้าแตกต่างไปจากค่าเช่าร้านสมมติค่าเช่าร้านนี่ก็คือจ่ายเหมาไม่ว่าคุณจะขายได้กี่จานกี่คนก็ตามแต่ก็เป็นประมาณนั้นถูกต้องวันนี้ที่เรามาคุยกันครับเพราะว่าเราอยากจะลองหาวิธีการนะครับในการที่ทำให้ผู้ประกอบการได้พอรู้ว่าถ้าเราเข้าไปขายอาหารของเราในแอปพลิเคชันเหล่านี้ในแพลตฟอร์มนี้วิธีการในการคำนวณราคาโดยที่เราไม่ต้องเข้าเนื้อสักเท่าไหร่หรือกำไรอย่างที่เราต้องการนั้นจะเป็นอย่างไรอ่ะทีนี้ต้องถามมันครับว่าโครงสร้างราคาเวลาที่เราขายอาหารเนี่ยนะครับในบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆอ่ะมันมีหลักคิดยังไงบ้างครับกายโอ้โหเฮียเอาแบบนี้ผมเห็นปัญหาเลยดีกว่าบางคนเนี่ยตั้งราคาอาหารเท่ากันโอเคขายหน้าร้านยังไงตั้งบนแอปแบบนั้นเลยไหวไหมนั่นอ่ะเออก็เลยมาคิดว่าเอ้ยถ้าคุณตั้งราคาเท่ากันแล้ว GP เขาเก็บไปแล้ว1ใน3เนี่ยโอกาสขาดทุนมันมีนะเฮียโอ้แน่นอนสมมติติดต่า100บาทอยู่ดีๆก็ถูกหักออกไปเป็นค่า GP ค่าบริการเนี่ย30กว่าบาทแล้วถูกต้องในขณะที่เกิดเป็นร้านก็แตกต่างไปถูกต้องเพราะฉะนั้นผมเลยวันนี้จะชวนมาตั้งราคาอาหารผมคงไม่บอกว่าควรได้กำไรเท่าไหร่แต่ณวันนี้มาตั้งราคาอาหารแบบไม่ขาดทุนกันก่อนดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้ครับในความที่ตั้งราคาอาหารแล้วเนี่ยถ้าเราจะไปเอากำไรเนี่ยผมก็คงบอกไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่ข้าวขาหมูยันอาหารเหล่ากำไรก็คงไม่เหมือนกันแต่วันนี้เอาแค่ไม่ขาดทุนก่อนสมมุติว่าก่อนที่เราจะขายอาหารนะครับคุณผู้ชมเฮียครับเราควรต้องตีต้นทุนมาก่อนเนาะว่าในข้าว1จานเนี่ยต้องทำได้เท่าไรขายได้ยังไงเวลามันเขียนมาแบบเนี้ยหลายคนบอกว่าโอ้โหเฮียน้องไกด์ทำไมเอามาตัวเลขเยอะขนาดนี้จริงๆเอาแบบง่ายๆแบบนี้ก็ได้สมมุตินะครับหมู1กิโลทำกระเพราได้กี่จานแค่นั้นพอกระเพรา1กิโลผัดได้กี่จานคิดแบบนี้พอโอเคแล้วตีออกมาเป็นต้นทุนต่อจานสมมุติว่าผมดูแล้วเอ้ยหมูสับผมใช้เท่านี้ไข่ไก่เท่านี้กระเพราเท่านี้พริกแดงเท่านี้เครื่องปรุงเท่านี้ข้าวเปล่าเท่านี้ผมตีออกมาเสร็จแล้วเอ้ยผมรู้แล้วกระเพราหมูสับไข่ดาวของผมจานนึงเนี่ยอยู่ที่30บาท
อันนี้คือเอาต้นทุนมากางกันก่อนเอามาดูก่อนเฉพาะตัวผลิตภัณฑ์นะใช่อันนี้ยังไม่รวมหีบพอช้อนส้อมพลาสติกถ้าคุณต้องใส่เข้าไปใช่เอาตรงนี้ก่อนเอาแค่ตรงนี้พอเพราะว่าผมจะบอกแบบนี้ว่าเงื่อนไขของฟู้ดแอปเนี่ยที่เราบอกว่าเก็บ 30% เนี่ยบางเจ้าเขาก็ได้ส่วนลดนะเฮียสมมุติว่าถ้าร้านเฮียขายดีๆมากเนี่ยฟู้ดแอปเขาเป็นคนคลานเขาไปขอเฮียเพราะอยากจะให้มามีส่วนร่วมในแอปเขาถูกต้องเขาก็คงไม่ให้เฮียแบบต้องเก็บ1ใน3หรอกอาจจะเก็บแค่ 5% 10% ก็ได้เข้าใจแล้วเข้าใจไหมแต่อย่าลืมว่าช่วงเวลานั้นมันผ่านไปแล้วเพราะคนมันเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นฟู้ดแอปเป็นทางเลือกและเป็นทางรอดทำให้การต่อรองโดยได้สิทธิพิเศษของ GP มันเริ่มน้อยลงเข้าใจได้ละเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าวันนี้พอเรามาคุยกันที่30บาทคำถามคือว่าเราควรขายเท่าไหร่ดีสมมติถ้าเฮียตั้งราคาแบบขายหน้าร้านสมมติเฮียรู้ว่า30บาทครับเฮียอยากขายสักกี่บาทสมมติเราบวกกำไรเข้าไปติ้งต่างนะเอา5บาทถ้าเกิดแบบคิดแบบเพียวๆกันก่อนอ่ะ35บาทเอาตรงนี้ก่อนครับแต่ว่าถ้าเกิดบางคนคิดอาจจะเยอะนะค่าแรงล่ะหายไปไหนค่าแพ็คเกจิ้งเพราะว่าไม่เหมือนกับกินที่ร้านนะที่ร้านเนี่ยมันใช้จานชามแล้วก็ล้างได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบตามแอปไม่ใช่ใช่บวกในเรื่องของตัวค่าหีบห่อนะครับค่าแรงคนแล้วก็ยังมีสมมติว่าน้ำปลาบ้างพริกบ้างอันนี้ก็เป็นอีกส่วนก็อาจจะเอาติ้งต่างเอาบวกเข้าไป10บาทแล้วกันวะเอาไปเอาสัก40บาทคำถามแบบนี้หลายคนบอกว่าแล้วจะรู้ได้ไงว่าทางฟู้ดแอปกิน GP ไปเท่าไหร่เอาแบบนี้หลายคนบอก32ยากไปน้องไก่37ก็ดูตัวเลขมันไม่ลงตัวเอาตัวเลขกลมดีกว่าเอาแบบนี้ไหมผมให้สูตรง่ายๆตั้งราคาเท่าไหร่เอา3หารและนั่นคือ GP ที่ทางฟู้ดแอปได้โอ้โทษนะครับคำว่าเปอร์เซ็นต์ที่ทางฟู้ดแอปเนี่ย 30% อะไรก็ตามแต่เนี่ยจากต้นทุนที่เราแปะเอาไว้หรือว่าจากราคาปลายทางที่บอกลูกค้าครับหลายคนบอกว่าฟู้ดแอปเขาไม่มีทางมานั่งสาวไส้ต้นทุนเราอยู่แล้วแน่นอนเขาจะตัดจากราคาที่เราตั้งขายโอ้เพราะฉะนั้นมันเลยเหมือนว่าถ้าสมมุตินะครับคุณตั้งราคา30บาทแล้วต้นทุนมันคือ30ยังไงขาดทุนแน่นอนโอเคเพราะหมายความว่า30บาท GP ที่ฟู้ดแอปจะเอา30ตั้งใช่ไหมครับหาร3ฟู้ดแอปขอ10บาทหมายความว่าตั้งราคาต้นทุน30ขาย30ก็ขาดทุนแล้วแน่นอนเพราะว่าฟู้ดแอปเอาไปแล้ว10บาทเท่ากับทุกๆจานที่เราตั้งขายเราขาดทุน10บาททิ้งต่างใครสมมุติว่าเราอย่างนี้แล้วกันบวกกำไรที่เราต้องการไปด้วยสมมุติแบบโหดหน่อยเนาะ30บวกเข้าไป10 40บาทถ้าเขาคิด1ใน3ก็มีความหมายว่าโดยประมาณสัก13บาท30สตางค์เอาแบบนี้แล้วกันกลัวคุณผู้ชมจะกลัวว่าเลขของคนน้องไกด์เนี่ยจะดูยากไปผมขอเอา45แล้วกันเพราะมันหาร3ลงตัวก็เป็น45และ15ผมทำตารางเทียบมาให้ว่าถ้าตั้ง45บาทน่าจะได้เท่านี้ครับตั้ง60บาทน่าจะได้เท่านี้โอเคไหมอยากให้แตะเลข30ไว้ก่อนต้นทุน30แปะไว้ในใจเก็บไว้ในใจแบบคณิตศาสตร์ว้าบโอ้โหนี่ผมเปิดแบบนี้มาเลยสมมุติครับเฮียตั้ง45บาทครับอย่างที่บอกฟู้ดแอปจะได้เท่าไหร่เอา3หารหมายความว่า45บาทฟู้ดแอปได้ไปแล้ว15บาทถูกต้อง1ใน3 1ใน3แต่อย่าลืมว่าต้นทุนเราคือเท่าไหร่ครับ30บาท45ตั้งลบค่าบริการ15บาทลบต้นทุน30บาทไม่มีกำไรฮะคือทำฟรีตลอดเลยตั้งแต่ต้นจนจบถูกต้องโอเคเก็ตไหมเก็ตละเคลียร์ทีนี้ไปต่อถ้าบอกว่าแล้ว45บาทมันเป็นราคาที่เท่าทุนแล้ว60บาทมันกำไรไหมผมก็เลยตั้งต่อสมมติถ้าตั้งราคาขายกระเพรา60บาท60บาทอยากรู้ฟู้ดแอปได้เท่าไหร่หาร3ก็คือ20บาทครับหักต้นทุนอีก30ออกมาเหลือ10บาทเฮ้ยขาย60บาทกำไรไว้กำไรอยู่เพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยที่ดูทางบ้านแล้วกำลังจะตั้งราคาอาหารขายทำตารางสีช่องนี้ครับครับราคาที่อยากขายเท่าไหร่ค่าบริการเกิดจากตัวเลขนี้หาร3ลบกับต้นทุนและเราจะรู้ว่ากำไรที่ควรได้คือเท่าไหร่โอ้โหนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับอีกส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยต้นทุนที่มีอยู่แล้วนะครับบางทีอาจจะต้องคิดหลายๆอย่างเพิ่มเติมเช่นท่านต้องไม่ลืมว่าท่านต้องมีค่าพลังงานนะซึ่งปัจจุบันนี้ราคาพลังงานก็ไม่ได้ถูกนะครับสมมุติว่าเราผัดเองค่าแรงของตัวเองหรือแม้ทั้งลูกมือก็ต้องคิดเข้าไปด้วยครับค่าแพคเกจจิ้งก็ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้ก็เป็นหลักคิดนะครับว่าต้นทุนเท่าไหร่
แล้วก็เริ่มคิดเอาไว้ในใจว่าราคาปลายทางเป็นเท่าไหร่แต่ท่านจะต้องไม่ลืมว่าราคาปลายทางทุกครั้งเลยต้องคิดในเรื่องของตัวค่าบริการจากแพลตฟอร์มด้วยถูกต้องอีกส่วนหนึ่งครับน้องไกด์ครับเราพูดว่า delivery แสดงว่าเราต้องมีพี่ๆไรเดอร์ถูกต้องเขาก็ดำรงชีวิตเขาต้องการหารายได้เหมือนกันเข้ามาเกี่ยวในสมการนี้ยังไงครับแน่นอนครับคำถามนะเฮียสมมติว่าทำไมเขามันจะเกี่ยวข้องเพราะว่าเขาเก็บ GP แพงนะครับเพราะว่าหนึ่งถ้าเราคิดค่าส่งตามระยะทางจริงครับกระเพรา30ค่าส่ง101เฮียสั่งไหมฮะโอ้ก็โหดไปเนาะไม่สั่งแพงไปไม่สั่งครับเขาเลยเก็บ GP สูงๆเพื่อไปทำราคาค่าส่งให้มันถูกและเขาสามารถที่จะส่งได้เรื่อยๆโอ้ครับแค่นั้นเลยแต่ทีเนี้ยมันจะกลับมาสุดท้ายคือว่าและถ้าสมมุติว่าเราจะตั้งราคาอาหารและแบบอุ๊ยมันไม่ได้มีเวลาน้องไกด์ตาราง4ช่องเนี่ยบางทีกว่าจะหยิบกระดานหยิบอะไรมาหมดแต่ถ้ามีเครื่องคิดเลขล่ะผมให้สูตรแบบนี้แล้วกันครับเอาต้นทุนที่ตั้งต้นทุนที่ได้คูณ 1.5 นั่นคือราคาขั้นต่ำที่ต้องตั้งนะครับโอเคเข้าใจแล้วแทนที่จะคิดจากราคาปลายทางแล้ว1ใน3สลับสมการซะใช่เอาเริ่มต้นจากต้นทุนของตัวเราเองแล้วคูณด้วย 1.5 เท่าหรือว่าเท่าครึ่งถูกต้องอันนี้พอเป็นหลักแล้วอันนี้คือไม่ขาดทุนก่อนไม่ขาดทุนก่อนไม่ขาดทุนก่อนโอเคแต่กำไรเท่าไหร่แล้วแต่เราไปบวกโอ้โอเคไหมครับแต่อย่างน้อยที่สุดต้นทุนคูณ 1.5 นั่นคือพ้นเส้นการขาดทุนแน่นอนก็คือเส้นที่พอดีปริ่มน้ำถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็นหลักง่ายๆเลยผมทราบดีนะครับว่าแต่ละร้านเนี่ยคงจะมีเมนูหลายสิบเมนูอยู่เหมือนกันนะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านจะบอกว่ามันหลากหลายคิดแล้วงงเอาเป็นแค่ว่าประเมินต้นทุนให้เรียบร้อยบวกทุกอย่างนะครับจากนั้นคูณด้วย 1.5 จะได้พอเห็นใช่นะครับขออนุญาตถามครับเรามีแพลตฟอร์มผมเรียกว่าแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับเฮียคนที่ทำฟู้ดเดลิเวอรี่หลายเจ้าราคาเขาพอๆกันไหมครับจริงๆราคามันไม่หนีกันครับอยู่ที่ประมาณ32ถึง37ที่มาของการที่ผมเอาเลข1ใน3เนี่ยคือค่าเฉลี่ยของทุกเดลิเวอรี่ของทุกแอปที่บางแอปเก็บแพงหน่อยสมมุติถ้าบางแอปเก็บแพงหน่อยสมมุติเวลาเราคูณตั้งราคาคูณ 1.5 อาจจะบวกสักประมาณ5ถึง10บาทแต่ถ้าบางแอปเขาตั้งต่ำกว่า 33% ก็อาจจะลบสัก5ถึง10บาทก็ได้แต่การคูณ 1.5 คือเป็นค่าเฉลี่ยว่ามันพ้นเส้นการขาดทุนของค่าเฉลี่ย GP ทั้งหมดแล้วนะครับเราฟังมาแบบนี้นะครับต้องถามแล้วมีส่วนอื่นๆใดบ้างที่ผู้ประกอบการร้านอาหารควรจะต้องรู้ในการที่เราจะตั้งราคาขายแล้วก็สามารถทำให้ธุรกิจของเราผ่านช่องทาง delivery เนี่ยเดินหน้าไปได้แบบมีกำไรกำไรครับเอาง่ายๆเลยอันนี้มันอาจจะเป็นธุรกิจสักนิดนึงเนาะผมอาจจะให้แยกระหว่างต้นทุนคงที่ก็คือไม่ว่าจะผ่านร้อนผ่านหนาวก็ตามนี่คือต้นทุนที่ต้องจ่ายเช่นค่าพนักงานค่าน้ำค่าไฟอันเนี้ยเราต้องแยกคิดครับในขณะอีกอย่างนึงคือมันจะมีคำว่าต้นทุนแปรผันครับขายได้มากก็จ่ายมากเช่นต้นทุนวัตถุดิบอย่างนี้เป็นต้นชัดเจนโอเคไหมเพราะฉะนั้นอยากให้แยก2 ส่วนออกจากกันแต่ในการคิดนั้นก็อยากให้รวม2 ส่วนนี้เข้าด้วยกันก่อนที่จะเอาไปคูณที่ผมบอกว่าคูณ 1.5 หรือคูณอะไรก็แล้วแต่แน่นอนอ่ะนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับที่เราจะได้เห็นนะครับว่าบางคนครับทำอาหารอร่อยแต่บางทีลืมไปว่าการที่มีแอปพลิเคชันเหล่านี้ช่วยให้เราขายได้ดีขึ้นก็ตามแต่ไงก็ตามสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาฟรีๆถูกต้องเขาทำธุรกิจเขาก็มีต้นทุนนะครับค่าดำเนินงานเพราะว่าแอปพลิเคชันบางคนบอกมันฟรีแต่คนที่ develop ระบบพัฒนาระบบก็เป็นธุรกิจนะพี่ๆไรเดอร์ที่เขาอยู่เนี่ยเขาก็เป็นธุรกิจเช่นเดียวกันครับอยากให้คิดต้นทุนส่วนนี้รวมเข้าไปเวลาตั้งราคาขายได้แล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเส้นที่เหมาะสมราคาเป็นเท่าไหร่และหากเราได้กำไรแล้วบวกไปเท่าไหร่จากนั้นลองดูซิว่าคนที่เขาซื้อสินค้าเราเขาอ่อนไหวแต่ราคาที่เราตั้งมากน้อยขนาดไหนหรือไม่นั่นแหละง่ายๆเลยจากที่ผมเห็นเนี่ยว่าพอเขาเก็บแพงอ่ะมันจะมีอยู่2 อย่างคือเขาไม่บวกราคาขึ้นไปกับอย่างที่เขาเจอกันคือลดปริมาณอาหารโอ้ผมไม่ได้มีการระบุนะเช่นข้าว200กรัมหรือหมูกี่กรัมนะฮะใช่เรื่องมิติของการทำอาหารนี่ก็อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าเราทำธุรกิจดังนั้นการทำธุรกิจต้องรู้ว่าต้นทุนของเรานั้นเป็นเท่าไหร่แต่ต้องไม่ลืมว่าช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่ครับเรื่องของค่าส่งก็ดีค่าดำเนินงานของแอปพลิเคชันเพราะมันเป็นธุรกิจเขาก็ต้องมีเรื่องเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องทุกอย่างรวมเป็นโครงสร้างราคาที่เราควรจะรู้ในรายละเอียดทุกรายละเอียดก่อนที่จะมีการกำหนดราคาแล้วเดือนหน้าทำธุรกิจขายอาหารได้แบบมีกำไรกำไรด้วยสำหรับวันนี้ครับเวลาของรายการนะครับของเราก็เศรษฐกิจติดบ้านก็หมดลงแต่เพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.